ตอนนี้นะฮะเราออกเรือมาเพื่อที่จะไปดูเกาะต่างๆนะครับผมออกมาจากเกาะหลักนะฮะบางตันนะฮะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นประมาณไม่ถึง10นาทีนะฮะข้างหลังของเราตรงนี้คือเกาะนึงครับโอเคฮะเราจะลงน้ำนะฮะในที่แรกของเซบูฟิลิปปินส์อยู่ทริปนี้ฮะบริเวณใกล้ๆนะฮะกับเกาะโอลังโกนะฮะไปแค่ไหนดูเนี่ยเลยวู้ที่ยังไงนะครับที่รีสอร์ทคาซาบลังกานะครับผมข้างในตรงนี้เลยตามมาเรามีกุ้งครับเรามีหมูนะฮะหมูสามชั้นนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยอยากกินอะไรบอกได้เลยนะเดี๋ยวเชฟปิ้งให้มื้ออาหารมื้อเที่ยงวันนี้นะครับผมที่คาซาบลังกาฮะนี่เลยเมื่อกี้นี้ไปปิ้งเองกับมือนะฮะปิ้งแป๊บเดียวเท่านั้นก็คือพร็อพเบอรี่ครับผมหมูย่างนะฮะกุ้งครับผมมีปลาหมึกครับนี่ก็เป็นไก่ย่างเนาะปลาทอดนะครับผมมีสลัดครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใครเป็นคนกินยากนะฮะก็เป็นหนึ่งตัวเลือกบะหมี่กึ่งรอทุกคนอยู่ที่คาซาบลังกานะครับผมที่เกาะแห่งนี้ครับเมื่อเราเดินทางออกจากเกาะของรีสอร์ทคาซาบลังกานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะนารูสวนครับผมตามไปดูขึ้นเรือต่อเลยนี่ฮะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกาะนารูสวนนะครับคือกิมมิคของมันเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือจะเป็นน้ำลึกหน่อยนะครับปลาจะเยอะฝั่งหนึ่งด้านหลังของผมตัวนี้เป็นทรายขาวๆน้ำตื้นครับไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศคือถ้าเกิดน้ำลดอ่ะนึกออกมาสามารถเดินลงไปได้แล้วก็จะมีเปลผูกอยู่ก็คือนอนอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทรายซึ่งแบบเราจะได้สัมผัสเฉพาะช่วงแบบเช้าๆที่น้ำลดเท่านั้นครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ออสลอบนะฮะเราจะมาฉลามวาฬนะครับผมมาเจอเขาอยู่ด้านหลังของเราครับมีกฎกติกาต่างมากมายนะที่เราต้องปฏิบัติตามครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามเข้าใกล้ฉลามวาฬมากกว่า5เมตรห้ามใช้แฟลชห้ามทาทัชสกรีนครับบรรยากาศข้างหลังนี่คือนักท่องเที่ยวที่รอที่จะลงไปนะครับผมสัมผัสกับฉลามวาฬแบบใกล้ชิดนะครับผมบรรยากาศเป็นยังไงฉลามวาฬน่ารัก
ตรงข้ามกับขนาดตัวขนาดไหนตัวเขาใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวผมดูภาพไปเลยครับขึ้นเรือแล้วนะครับผมเราจะไปใกล้ชิดกับฉลามวาฬนะโได้ใกล้ชิดฉลามวาฬมากๆเลยทีเดียวนะทริปนี้แล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าฉลามวาฬนี่ตัวใหญ่กว่าในรูปที่เราเห็นเนี่ยขนาดมันประมาณแบบใหญ่กว่าเรือสิบแบบสิบเมตรได้มาแล้วขนาดปากคือใหญ่มากสามารถที่จะกินเราทั้งกลมแบบทีเดียวเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยบุ๊บเข้าไปในตัวมันได้เลยต้องลองมาสัมผัสเองครับแล้วรู้ว่าแบบธรรมชาติโคตรอเมซิ่ง